ข้อชี้แจงกับกรรมธิการในประเด็นอะไรบ้างครับก็ขออนุญาตนะครับในเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นนะมันก็มีการพิจารณาอยู่3ส่วนส่วนแรกคือเรื่องการจัดพิธีการเรื่องการงานการงานนะครับอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องกรณีเนี่ยการทำลายหลักฐานมันย้ายสิ่งของนะฮะเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับอันที่3เนี่ยก็เป็นเหตุฆาตกรรมนะอย่างที่นำเรียนที่น้องสื่อมวลชนแต่แรกนะครับว่ามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ยืนยันว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นบ่อนการพนันนะครับก็มีการเปิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สำหรับไอ้การทำลายหลักฐานหรือไอ้การขนย้ายสิ่งของก็เกิดขึ้นจริงนะฮะเพราะอย่างที่นำเรียนว่าครั้งแรกที่ผมไปเนี่ยไม่พบเพราะว่าผมไปเนี่ยในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะก็เข้าไปพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานกลางแล้วเจ้าที่นิติเวศนะฮะก็เราก็ไปก็เจออย่างที่เคยนำเรียนแต่เบื้องต้นนะฮะซึ่งเราก็เห็นมีการล่องรอยเนี่ยว่าเคยมีการติดกล้อง CCTV ไรซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็มีการตรวจสอบก็ยืนยันก็มีเหตุการณ์อย่างที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าเราก็ดำเนินการตรงไปตรงมานะฮะก็ดำเนินคดีดำเนินการในส่วนเป็นสามส่วนอย่างที่นำเรียนนะครับก็ไม่ทราบทางพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรสอบถามไหมครับเห็นบอกมันมีคนบาดเจ็บนะฮะไม่มีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์ขึ้นมันมีการสอบปากคำเนี่ยผู้บาดเจ็บนะฮะอันนี้ก็กับการรวบรวมพยานหลักฐานในหลายส่วนนะครับไม่ใช่แค่ในโซเชียลอย่างเดียวใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยหลักฐานทางโซเชียลหรือทางพี่น้องสื่อมวลชนหรือผู้อะไรก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็เป็นการช่วยกันตรวจสอบนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีใครมีข้อมูลอะไรนะฮะก็ส่งมาจะส่งโดยตรงที่ผมก็ส่งโดยตรงที่หน่วยงานไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ส่งมาถึงผมนะครับก็ยินดีว่าอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าเรื่องนี้ก็ดำเนินตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็เรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมันก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งจริงๆเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็สั่งการมาเด็ดขาดนะฮะในเรื่องเกี่ยวเรื่องพวกนี้และแม้แต่ในเหตุนี้เองเนี่ยท่านก็สั่งการมาให้ดำเนินคดีตรงไปตรงมานะครับก็อย่างที่นำเรียนนะก็เรื่องนี้เนี่ยต้องมีการเดินไปคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือบกพร่องก็ดำเนินทุกรายนะฮะก็ตรวจสอบอยู่นะครับเดี๋ยวใช่เหยียบได้ยินไหมครับอะไรนะครับใช่เหยียบได้ยินสายที่เป็นข่าวไหมครับก็ขอเวลานิดนึงฮะก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นนะครับก็ทั้งเหยียบได้ยินเนี่ยก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะฮะมีคนมีความเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าขอรูปรวมพยานหลักฐานนิดนะครับตอนนี้ที่ว่าเกิดในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านก็เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบนิดครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าเป็นบ่อนการพนันนะฮะเปิดมาระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาแน่นอนขอตรวจสอบนะก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ถ้าใครเป็นเจ้าของก็ดำเนินคดีนะฮะก็เป็นผู้จัดเป็นผู้อะไรก็ว่าไปยาที่เราบอกบ่อนที่แรกยังไงระหว่างเสียค่าตายกับมีแบ่งแยกอย่างไรก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่นำเรียนนะมันมีอยู่3เรื่องใช่ไหมฮะบ่อนการพนันใครที่เกี่ยวข้องกับการพนันก็ต้องดำเนินคดีก่อนอย่างผู้บาดเจ็บเนี่ยฮะถ้าอยู่ในบ่อนการพนันเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นก็เป็นพยานในคดีอื่นแต่ว่าเขาก็เป็นผู้เล่นใช่ไหมฮะก็ต้องดำเนินคดีไอ้การพนันส่วนไอ้คนที่เนี่ยทำลายหลักฐานขนย้ายสิ่งของเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องการพนันไหมถ้าเกี่ยวพนันก็ต้องดำเนินคดีการพนันด้วยนะฮะแล้วดำเนินคดีทำลายหลักพยานหลักฐานเพื่อช่วยเหลือคนด้วยนะส่วนไอ้เรื่องฆาตกรรมเนี่ยใครเกี่ยวข้องกับฆาตกรรมก็ต้องมีฆาตกรรมไปนะก็อันไหนเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะโดนหลายข้อหาบางคนอาจจะโดนข้อหาเดียวแต่มันก็หลักเป็นสองสำนวนถูกไหมครับครับนะฮะถ้าในส่วนของสำนวนการนั้นก่อนตอนนี้จับใครได้บ้างตอนนี้เหรอฮะก็เดี๋ยวก็กำลังดำเนินการนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับจับใครไม่ได้เห็นไหมครับอะไรนะครับณเวลานี้ยังจับใครไม่ได้ก็ตอนนี้ทราบอย่างที่แจ้งให้ทราบนะฮะว่าอย่างผู้บาดเจ็บเนี้ย4รายเนี่ยก็พูดที่เป็นผู้เล่นแน่นอนนะก็เดี๋ยวจะต้องดำเนินคดีข้อหาในการพนันแน่แล้วก็อย่างถ้าเกิดสืบทราบตอนนี้เราสืบทราบตัวบุคคลที่ทำลายได้จำนวนหนึ่งนะฮะเราก็จะดำเนินคดีทั้งการพนันแล้วก็ดำเนินคดีทั้งเรื่องการทำลายของกลางนะฮะเรื่องนี้คือใครคุณนะขอตรวจสอบสักนิดนึงนะว่าเป็น
อย่างที่รับทราบมาหรือเปล่านะก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นครับนะฮะแล้วกับเจ้าของตึกอะครับเจ้าของตึกกับยาตี้เป็นคนเดียวหรือเปล่าตอนนี้เจ้าของตึกเนี่ยเราทราบมาแล้วผู้ที่เช่าเป็นใครนะเป็นเจ้าของบริษัทก็มีการให้เช่าช่วงต่อมานะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปักใจว่าคนที่เช่าช่วงต่อมาเนี่ยจะเป็นคนดำเนินเรื่องนี้หรือเปล่าก็อาจจะตอนนี้ยังสอบไปยังไม่ครบประเด็นนะครับเห็นบอกว่ามีการดัดแปลงตึกตรงนั้นด้วยเพื่อที่จะเป็นบ่อนไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับหลายส่วนถ้าเกิดเขากระทำความผิดในเรื่องการดัดแปลงเขาต้องเดินคดีเรื่องการดัดแปลงอาคารนะครับเขาใช้ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสี่ศพเนี่ยแต่ละศพไปทราบว่าผู้เสียชีวิตนะผู้ก่อเหตุยิงเนี่ยกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินกันมีการกู้ยืมเงินกันนะในเบื้องต้นนะแต่ว่ายังมีประเด็นอื่นๆขออนุญาตอันนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนนะขอเวลานิดนึงแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วพอมาเจอกันในบ่อนแล้วเป็นที่อันนี้อยู่ในสำนวนนะน้องนะเดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นเรื่องการดำเนินคดีคดีฆ่านะครับปกติครับตอนนี้ก็สนิทมากคนจริงนะก็ไอ้นี้นะเดี๋ยวรอเวลานิดนึงก็อย่างที่นำเรียนผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะมากกว่า1คนนะตอนนี้เนี่ยรวบรวมเนี่ยทราบตัวบุคคลแล้วคนหนึ่งนะครับก็พยายามติดตามจับกลุ่มตัวแล้วสามศพเนี่ยเกิดกับมีพื้นที่ถาวรที่จริงไหมครับเดี๋ยวอันนี้ในรายละเอียดนะน้องนะอะไรนะก็เดี๋ยวอันนี้ขอเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเร็วๆเนี่ยไม่นานนะครับก็อย่างที่นำเรียนว่าตัวคนยิงเนี่ยเราทราบว่ามีไม่น้อยกว่า1คนแล้วก็ทราบตัวบุคคลแล้วนะครับส่วนไอ้ตัวคนทำลายไอ้พยานหลักฐานขนย้ายสิ่งของหรืออะไรเนี่ยนะฮะในกล้องเนี่ยเราพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้จำนวนหนึ่งนะฮะก็ต้องดำเนินคดีก็จะถ้าเกิดติดตามได้ทั้งหมดก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับน้องไม่ยิงก็ให้รอดูแล้วกันครับการประวิงเวลาเรื่องของเสียตายกับเรื่องของช่วงเวลาที่ตำรวจไปถึงประวิงเวลาหมายความว่าไงครับให้ตำรวจไปช้าหรือพยายามจะให้เงียบไปก่อนพยายามขนย้ายเหมือนกันก็ไอ้นี้เนี่ยฮะก็ตำรวจเนี่ยรับแจ้งจริงๆนะฮะมีหลักฐานการแจ้งเหตุที่สน.ทุ่งหมาเมฆนะฮะพุ่งกลับยืนยันว่ารับแจ้งเหตุเมื่อเวลา16:30นะฮะแล้วก็ทางสน.ทุ่งหมาเมฆไปถึงที่เหตุประมาณ16:45อันนี้ก็เป็นข้อที่จริงนะครับส่วนไอ้เรื่องถ้าเกิดปรากฏพยานหลักฐานว่าใครเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยในเรื่องนี้ก็ต้องดำเนินการทั้งหมดนะฮะแต่จากหลักฐานที่ปรากฏเชื่อไหมว่ามีการประวิงเวลาว่ามีการของใครใช่ของใครแต่หลักฐานที่ปรากฏที่ว่าประวิงเวลานี่ของใครนะในบอกแล้วทางการที่เกิดของทางบ่อนการดึงเวลาไม่ว่าของทางที่แจ้งก่อนก็ไอ้เราก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเขาก็มีเวลาในการทำลายหลักฐานนะเห็นชาวบ้านบอกว่าเขามาแบบพูดกับชาวบ้านว่าไม่ให้แจ้งเจ้าที่ตำรวจด้วยนะที่เกิดเหตุอันนี้ที่ผมไม่ทราบครับนะฮะก็อย่างที่นำเรียนถ้าทางไลน์นะฮะก็เขาแจ้งเจ้าที่ตำรวจ16:30นะครับเจ้าที่ตำรวจไปถึง16:45นะฮะส่วนอันนั้นเนี่ยอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับก็ขอเวลานิดครับก็อย่างที่นำเรียนนะฮะก็อันนี้ก็ไปตามพยานหลักฐานนะผู้ทำชาเนี่ยก็สั่งการมาไม่ว่าท่านนายกท่านผบ.ตร.เนี่ยก็สั่งการมาว่าให้ดำเนินการตกไปตรงมาใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็ดำเนินการไปนะฮะถ้าข้อวงจรปิดมีจำนวนมากเรียนนะฮะก็เป็นของกลางในการทำความผิดนะฮะได้เห็นภาพในวงจรปิดด้านในบ้านแล้วครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ถ้าเกิดได้มาผมก็ต้องเอามาน้องมีก็ขอให้น้องส่งให้ตำรวจด้วยนะฮะผมจะได้พิสูจน์ทราบตัวบุคคลนะครับก็อย่างที่นำเรียนฮะใครมีพยานหลักฐานในคดีนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอความกรุณาเนี่ยส่งพยานหลักฐานให้เจ้าที่ตำรวจหรือบุคคลที่ตัวเองไว้วางใจนะฮะก็ได้ส่งต่อมาให้เจ้าที่เนี่ยดำเนินการนะครับก็ต้องขอความร่วมมือด้วยครับนะเพราะว่าเราก็อยากได้เหมือนกันยืนยันไหมคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบการทำงานนี้ขึ้นมาก็ต้องตรวจสอบนะครับก็อย่างที่นำเรียนว่าเราตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะก็ใครรับผิดชอบนะฮะใช่ไหมฮะมันก็ลงโทษไปนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าส่วนนี้มันเกิดขึ้นในกองบัญชาการตำรวจนครบาลมันถึงที่สุดแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบนะผมเป็นผู้บัญชาการนะเหตุมันเกิดขึ้นในกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการสั่งย้ายใครเพิ่มไหมก็ยังนะขอให้คณะกรรมการตรวจสอบและจริงดำเนินการต่อนะครับก็อย่างที่นำเรียนฮะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ได้เกี่ยวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลย
มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะก็เป็นเรื่องของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะก็ขอขอบคุณมากครับหรือมีพยานหลักฐานอื่นจากพยานที่ได้เห็นว่ายังไงนะฮะเราก็รับฟังไว้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราเชื่อว่าเขาทำผิดจริงเราก็ดำเนินการนะฮะส่วนเขาจะให้การยังไงเนี่ยมันเป็นคำให้การของผู้ต้องหานะครับเขาก็มีสิทธิ์จะให้การวันนี้เขาอาจจะรับพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่รับก็ได้นะครับก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายครับในส่วนของคุณครูที่บอกว่าอาจจะมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็มีหลายคนอย่างไรบ้างคุณถามว่าเป็นหลักฐานหนึ่งในนั้นด้วยอันนี้ขอให้เป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับเพราะว่าอย่างตำรวจเนี่ยบางทีผมก็ต้องพูดตามพยานหลักฐานนะครับครับก็ขอบคุณมากครับถึงนั้นจากพฤติการอย่างเช่นการถ่วงเวลาบ่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยบ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะฮะมันไม่มีใครอนุญาตให้อนุญาตให้ได้นะฮะเราก็พยายามป้องกันปราบปรามไปเจอเราก็จับตรงนี้เคยมีข่าวไหมว่ามีบ่อนแล้วมีเจ้าที่ไปดูมีไหมไอเฉพาะท้องที่เขาเนี่ยมีการจับหลายครั้งหลายหนนะพุ่งกับก็เคยมีการจับมาก่อนตรงนี้เป็นบ่อนนะครับใกล้เคียงนะฮะไม่ตรงนี้ตรงนี้เป็นบ่อนลักษณะไหนครับท่านเป็นบ่อนวิ่งหรือบ่อนถาวรเลยก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งนะครับเพราะอย่างที่นำเรียนว่าเป็นบ่อนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เปิดระยะเวลานึงอ่ะมันจะวิ่งไม่วิ่งยังไงก็เป็นบ่อนเปิดระยะเวลานึงนะครับขอบคุณครับ